สวัสดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะ Apple Watch ที่เราใส่อยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่ฟังก์ชันสุขภาพเท่านั้นนะเผื่อใครที่กำลังสงสัยว่านอกจากฟังก์ชันฟิตเนสแล้วก็สุขภาพที่อยู่ใน Apple Watch แล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะคลิปนี้นุ่งนิ่งมีคำตอบแล้วก็มีทริคดีๆมาบอกด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะรู้ไหมคะว่าเราสามารถสั่งให้ Siri แปลภาษาผ่าน Apple Watch ได้ค่ะจะทำยังไงนะเดี๋ยวตรงนี้จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าเราต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่ายังไม่รองรับภาษาไทยค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาไปในตัวนะคะ Translate what's your name in Chinese In Mandarin Chinese what's your name is 你叫什么名字แล้วเราก็สามารถกดฟังได้อีกรอบค่ะ你叫什么名字ในเวลาที่เรานั่งรถอยู่นะคะหรือว่าเราอยู่ในคาเฟ่แล้วเราได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เราชอบนะคะเราอาจจะอยากรู้ว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรนะคะแอปชาแซมใน Apple Watch ก็ช่วยเราได้เหมือนกันค่ะถ้าเราใส่ Apple Watch อยู่เนี่ยให้เราเปิดแอปชาแซมขึ้นมานะคะแล้วก็กดฟังเสียงก็ก่อนอื่นนะคะเราต้องลงแอปชาแซมไว้ใน Apple Watch ของเราก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้ลงไว้เรียบร้อยแล้วใครที่อยากดาวน์โหลดแอปชาแซมมาไว้ใน Apple Watch นะคะก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะนุ่งนิดก็มีแอปชาแซมอยู่แล้วนะคะคือแอปนี้นะคะก็กดเข้าไปในแอปนะคะจากนั้นนะคะสมมติว่าเราได้ยินเพลงนี้อยู่เนาะแล้วเราก็กดฟังค่ะเรียบร้อยเจอเพลงไวมากเลยนะคะเขาก็จะขึ้นเพลงมาให้เราใน Apple Watch ชื่อเพลง Watch the World Burn นะคะตอนนี้เราก็เจอเพลงแล้วเรียบร้อยค่ะในแอปชาแซมเนี่ยพอเราเลื่อนลงมานิดนึงนะคะมันก็จะขึ้นเพลงที่เราเคยค้นหาไว้ขึ้นมานะคะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยตอนนี้นะคะนุ่งนี้ใส่หูฟัง AirPods Pro อยู่นะคะซึ่งเขามีฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนนะคะเราสามารถสั่ง Siri ใน Apple Watch เนี่ยให้เปิดหรือปิดโหมดตัดเสียงรบกวนให้เราได้นะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะทำให้ดูค่ะเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนี่เราจะเห็นนะคะว่า Siri เขาได้เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนให้เราแล้วค่ะเดี๋ยวสั่งปิดอีกรอบค่ะปิดโหมดตัดเสียงรบกวนจะเห็นนะคะว่า Siri เขาก็ปิดโหมดตัดเสียงรบกวนให้เราเรียบร้อยค่ะอันถัดมานะคะคือทริคการแคปหน้าจอ Apple Watch ค่ะ Apple Watch ก็สามารถสกรีนช็อตได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดใช้งานการแคปหน้าจอ Apple Watch ของเราในแอป Watch ก่อนนะคะก็เข้าไปที่แอป Watch ค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่ทั่วไปเลื่อนลงมาค่ะจะเห็นคำว่าเปิดใช้งานการถ่ายภาพหน้าจอนะคะเราก็เปิดไว้เลยเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้แล้วค่ะก็ให้เรากดปุ่ม Digital Cloud แล้วก็ปุ่มหน้าล่างนี้พร้อมกันนะคะสมมุติว่าเราเจอเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วเรากลัวลืมว่ามันคือเพลงอะไรนะคะแล้วเราอยากจะแคปเก็บไว้ใน iPhone ของเรานะคะก็กดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกันค่ะเรียบร้อยรูปภาพที่เราแคปใน Apple Watch นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มรูปภาพใน iPhone ของเรานั่นเองค่ะ Apple Watch ของเรานะคะสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะก็สมมุติว่าเวลาเราไปนั่งเลคเชอร์ในมหาลัยนะคะไม่อยากจะเอา iPhone ขึ้นมาอัดเสียงอาจารย์นะคะกลัวอาจารย์แบบเกรงนะคะเราสามารถใช้ Apple Watch ของเราในการอัดเสียงได้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะว่าทำยังไงก็เข้าไปที่แอปบันทึกเสียงนะคะใน Apple Watch ของเราแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยแล้วเราก็พอบันทึกเสร็จนะคะก็กดหยุดเนาะไปที่เสียงบันทึกแล้วเสียงที่เราบันทึกไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะจะถูกอัพไปในไอคาวของเราถ้าไปเปิดดูในอุปกรณ์เช่น iPhone นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีไหมมาแล้วค่ะเสียงที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ส่วนอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะคะที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเช่นนุ่งนิกเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเราสามารถตบหน้าจอ Apple Watch เพื่อให้มันหน้าจอดับลงได้นะคะสมมติว่าเราอยู่ที่แอปฟิตเนสนะคะแล้วเราจะไม่ใช้งานละเราอยากจะปิดหน้าจอ Apple Watch นะคะแล้วก็ตบ1ทีค่ะเบาๆค่ะแค่นี้นะคะหน้าจอ Apple Watch ของเราก็จะปิดให้แล้วนะคะพอกดมาดูอีกรอบเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้าโชว์เวลาหน้าปัดนาฬิกานั่นเองค่ะสำหรับใครที่ใช้ MacBook หรือ iMac อยู่นะคะอาจจะชอบฟังก์ชันนี้นะคะคือการปลดล็อกแม็กของเราด้วย Apple Watch ของเรานั่นเองค่ะมันจะมีประโยชน์ตรงที่คนที่ใช้ Mac รุ่นเก่าๆนะคะที่ไม่มีการสแกน Touch ID นะคะก็คือเราสามารถยก Apple Watch ของเราขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อกแม็กของเราได้เลยค่ะก
การตั้งค่านะคะให้เราเข้าไปที่สัญลักษณ์มุมบนซ้ายที่เป็นรูปแอปเปิลนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าระบบนะคะจากนั้นเลือกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวค่ะคลิกเลือกที่หมวดหมู่ทั่วไปนะคะแล้วก็จะเห็นคำว่าใช้ Apple Watch ของคุณปลดล็อกแอปและแม็กของคุณนะคะให้เลือกเปิดไว้ค่ะและตรงนี้ก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองปลดล็อกแม็กเครื่องนี้ด้วย Apple Watch ที่อยู่บนมือของน้องนิกเลยดีกว่าค่ะจะเห็นว่ามันปลดล็อกไวมากๆเลยนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้สะดวกมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคดีๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะลุงนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแค่ EP แรกเท่านั้นค่ะถ้าคลิปต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลุงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชอบนะคะแล้วเราแบบอยากรู้ว่าชื่อเพลงนี้คือเพลงอะไรนะคะเราสามารถใช้แอปชาแซมที่อยู่บน Apple Watch ของเราเนี่ยหาเพลงได้ชาแซม